ขยะและซากแมงกระพรุนตายเกลื่อนชายหาดทับแขกพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ทำให้ชายหาดที่สวยงามเต็มไปด้วยขยะทั้งเศษไม้ถุงพลาสติกชิ้นส่วนอวนประมงส่วนแมงกระพรุนที่พบมีลักษณะสีขาวเหมือนวุ้นใสขนาดประมาณ1ฝ่ามือถูกแรงคลื่นซัดเข้าสู่ฝั่งตายเกลื่อนหาดเป็นจำนวนมากล่าสุดทางผู้ประกอบการโรงแรมในย่านหาดทับแขกได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ให้พนักงานออกมามีส่วนร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะร่วมกันยามเช้าเพื่อลดจำนวนขยะที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นส่วนชาวประมงเริ่มหยุดพักการทำประมงช่วงคลื่นลมแรงและออกเดินเก็บเศษขยะที่สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง